าดูในส่วนการทำงานนะคะของเครื่องที่เขาแสดงผลบนหน้าจอกันบ้างว่าเขาบอกอะไรเราบ้างนะคะเดี๋ยวมาดูในส่วนแรกกันเลยค่ะเป็นปุ่มปรับเวลาการบดค่ะคือเป็นปุ่มนี้ผลของเขาจะแสดงมาในส่วนของไกลไทม์ค่ะถ้าเกิดว่าเราหมุนนะคะหมุนไปด้านซ้ายเนาะเวลาก็จะแสดงผลให้เราน้อยลงค่ะถ้าเราอยากให้เวลาในการบดมากขึ้นนะเราก็หมุนไปทางด้านขวามือนะคะนะไกลไทม์เขาก็จะแสดงผลเลยเห็นไหมเวลามันจะเพิ่มขึ้นนะคะมาดูส่วนต่อไปค่ะเป็นปุ่มเลือกโปรแกรมการบดอัตโนมัตินะคะก็จะเป็นปุ่มที่2ที่ปอพูดถึงนะคะสมมุติว่าปอตั้งเวลาไว้บดอัตโนมัติของปอก็คือกดบดไปเลยค่ะนะอันนี้คืออัตโนมัตินะนี่คือการบดอัตโนมัตินะคะพอถึงเวลาที่เราตั้งไว้แล้วเงี้ยค่ะมันจะนับถอยหลังนะเวลาครบเขาก็จะหยุดของเขาเองต่อมาตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มเริ่มการทำงานนะคะสมมุติว่าถ้าปอทำงานไปปุ๊บอ่ะเวลานับถอยหลังแต่ถ้าปอต้องการหยุดการทำงานปอก็หยุดค่ะคือปุ่มเริ่มการทำงานแล้วก็หยุดการทำงานแต่ปอขอย้อนกลับมาพูดถึงปุ่มที่2อีกนิดนึงค่ะว่าจริงๆแล้วเมื่อสักครู่ปอใส่เป็นโถใส่กาแฟบดให้ใช่ไหมคะกรณีที่เราใส่ตัวแฮนด์ฟรีตัวนี้เข้าไปค่ะพอใส่แฮนด์ฟรีเข้าไปปุ๊บมันสามารถบดได้2ระดับระดับที่1บดสำหรับกาแฟร้อนนะคะก็จะโชว์ตัวนี้ระดับที่1ตามเวลาที่เราตั้งไว้นะคะพอต้องการทำกาแฟเย็นปอปรับไประดับที่2ค่ะตัวนี้นะคะหน้าจอแสดงผลจะขึ้นว่าระดับที่2เวลาที่เราตั้งไว้นะถ้าส่วนใหญ่แล้วเป็นกาแฟเย็นปริมาณกาแฟก็จะมากขึ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตัวเวลาในการบดนี่แหละมันก็จะเพิ่มขึ้น1ระดับ2ระดับเห็นไหมคะ1ระดับ2ระดับกาแฟร้อนกาแฟเย็นแต่ถ้าเกิดว่าถอดแฮนด์ฟรีออกที่ปอพูดไปเมื่อข้างต้นว่ามันได้8ระดับเนี่ยนะถ้าเราใส่เป็นตัวโถใส่กาแฟบดนี่ค่ะจาก2เป็น3เป็น4ระดับเป็น5ระดับเป็น6ระดับเป็น7ระดับเต็มที่นะสูงสุดได้8ระดับนะคะในการตั้งบดอัตโนมัติต่อมาค่ะเป็นตัวหมุนปรับความละเอียดหยาบนะคะจะอยู่ด้านข้างของตัวเครื่องปุ่มนี้ทำให้เราปรับความละเอียดของกาแฟได้โดยการหมุนขึ้นนะคะหมุนขึ้นแสดงผลนะตัวเลขสังเกตได้ว่าตัวเลขน้อยลงนะคะจะบ่งบอกถึงว่าเราปรับให้เนื้อกาแฟละเอียดนะคะหรือมองอีกมุมนึงคือนี่ค่ะสเกลมันถูกเลื่อนมาด้านขวาเนาะมุมขวาของหน้าจอแสดงผลจะขึ้นคำว่า fine นะคะคือความละเอียดแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการปรับความหยาบของเนื้อกาแฟให้มันมีความหยาบมากขึ้นให้หมุนตัวนี้นะคะลงนะหน้าจอจะแสดงผลตัวเลขที่เพิ่มมากขึ้นนะคะหรืออีกทางหนึ่งคือให้สังเกตว่าโอเคสเกลตัวนี้มันถูกเลื่อนมาฝั่งที่แสดงผลว่าหยาบหรือคอสนั่นเองนะคะแล้วก็หน้าจอตัวนี้ยังแสดงผลอีกหนึ่งผลนะคะที่ทำให้เรารู้ได้ว่าการปรับความละเอียดหยาบเนี่ยมันเข้าสู่ pre program setting ได้ด้วยนะคะคืออะไร pre program setting อ่ะมันบ่งบอกว่าการบดตอนนี้สามารถใช้กับเครื่องชงประเภทไหนได้นะคะก็จะมีพวกเอสเพรสโซ่แมชชีนนะคะมีการใช้ฟิลเตอร์กรณีที่เราอาจจะทำกาแฟดริปก็ได้นะคะก็ปรับให้เหมาะกับการใช้เครื่องมือชงแต่ละประเภทได้ไม่ยากเลยนะคะสำหรับ Revue VCG 820เครื่องนี้